ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บริการของห้องสมุดหลังใหม่กันอีกครั้งนะคะพบกันที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะรายการนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในผังแต่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะให้คุณมาใช้บริการฟังได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการฟังตามปกติหรือว่าดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังทีหลัง www.thaipbsradio.com ค่ะมีเรื่องอื่นๆให้เลือกฟังด้วยนะคะถ่ายทอดจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศทั้งหนังสือเก่าทั้งหนังสือใหม่มีให้เลือกหลายรูปแบบหลายแนวหลายรสชาติแล้วก็ตอนนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516แล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยวันนี้มาถึงตอนที่42แล้วนะคะคนไทยเดินตามความฝันมาถึงดินแดนที่ต้องไปเจอกับโจทย์เก่านั่นก็คือคำอ้ายซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของขุนสายที่เป็นน้องชายของขุนศิลป์คำอ้ายเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนที่มีเล่ห์กลมากมายเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนชั่วร้ายและคำอ้ายก็มีพันธมิตรก็คือจามาเดวีเรื่องราวกำลังสนุกและก็เข้มข้นทีเดียวค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วพวกของลาวอ้ายพานางสมเพาไปช่วยสีเผาและพวกโดยใช้ไฟเผาเมืองซำหงและก็สามารถช่วยทุกคนออกมาได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อแผนการสำเร็จเรียบร้อยสีเผาก็ยกกำลังไปยึดเมืองซำหงคืนมาจากคำอ้ายแต่ว่าระหว่างทางกลับมาเจอทัพของชาวจามที่ยกมาช่วยคำอ้ายทัพของชาวจามมีจามาเดวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงของพวกจามแล้วก็เป็นคนที่วิ่งเร็วมากเป็นหัวหน้ากลุ่มอังการเล่าเรื่องราวของจามาเดวีให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็บอกว่านางจามาเดวีนั้นยังไม่มีสามีหาสามีไม่ได้นางบอกว่านางจะแต่งงานกับคนที่วิ่งเร็วกว่านางเท่านั้นดังนั้นถ้าใครคิดว่าต้องการนางเป็นภรรยาก็ให้มาท้าวิ่งกับนางแต่ถ้าแพ้จะถูกจับตัวโยนในเหวลึกซึ่งที่ผ่านมามีคนใจกล้ามาท้าวิ่งกับนางแล้วก็ตายไปแล้ว2คนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยกล้าเพราะว่านางวิ่งเร็วมากแสนภูท้าวิ่งแข่งกับนางจามาเดวีรับคำท้าแล้วก็บอกว่าอีก7วันเจอกันสีเผาก็เลยถามอังกาด้วยความสงสัยว่าทำไมต้องอีก7วันและ7วันนี้จามาเดวีจะทำอะไรงานนี้อังกาก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีที่สุดในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจามาเดวีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ตอนที่42คนไทยทิ้งแผ่นดินรอคุณอยู่ค่ะอังการเล่าว่านางจามาเดวีเติบโตขึ้นในป่านางชอบล่าสัตว์แม้กระทั่งเมื่อนางเป็นผู้ครองเมืองจามแล้วนางก็มักจะออกไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำพร้อมกับคนติดตามบางคนเวลาที่นางออกไปล่าสัตว์จะมีเวลาที่แน่นอนคือระหว่าง7วันก่อนที่ดวงจันทร์จะเป็นข้างแรมนี่เป็นสิ่งที่นางจะต้องทำเป็นการบูชาเจ้าป่าเมื่อนางหยุดพักหลังจากล่าสัตว์นางและหญิงติดตามจะขับร้องและเต้นประบำเพื่อสรรเสริญและบูชาเจ้าแม่แห่งป่าและนางไม้ทั้งปวงส่วนนางเองจะเป่าครุยจนกระทั่งดวงจันทร์คล้อยไปแล้วทุกคนก็จะหลับนอนวันรุ่งขึ้นก็จะออกล่าสัตว์ต่อไปอีกนางต้องทำเช่นนี้นางจึงเลื่อนกำหนดการวิ่งแข่งไปอีก7วัน
หากสูต้องการสูอาจจะส่งคนของสูไปค้นหาตัวนางในป่าแล้วก็จับนางมาหรือว่าจะสังหารนางเสียในป่าก็ได้แต่ข้าไม่เชื่อว่าจะมีใครทำเช่นนี้ได้สำเร็จข้าขอย้ำว่าไม่มีใครสามารถวิ่งแข่งชนะนางผู้นี้ได้ข้าจะไม่ว่าเลยหากพวกสูจะเดินทางต่อไปและทิ้งข้าไว้ให้จัดการกับศัตรูของข้าด้วยตัวของข้าเองเฟเซียนลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าที่ข้าได้ยินจากเพื่อนชาวม้งของเราทำให้ข้าคิดถึงเรื่องโบราณที่ข้าได้ยินมาเมื่อสมัยที่เรียนอยู่ที่โลยางเรื่องราวที่เล่ากันนี้อาจจะมีส่วนช่วยปัดเป่าภัยที่ขบวนอพยพนี้กำลังเผชิญอยู่แต่ข้าจะบอกวิธีแก้ไขให้แก่แสนภูหากเขาเห็นด้วยก็ขอให้เขาเสี่ยงภัยด้วยความช่วยเหลือของเทพพยดาเขาอาจจะวิ่งชนะนางจามาเดวีก็ได้แล้วเฟเซียนก็กระซิบกับแสนภูชายหนุ่มผงกศีรษะหลังจากได้ฟังพร้อมบอกว่าข้าจะพยายามและคืนนั้นแสนภูก็หายไปจากค่ายดวงจันทร์ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าที่ไร้เมฆแสนภูไต่ภูเขาขึ้นไปยังหลังค่ายของชาวจามในด้านที่รู้ว่าจามาเดวีกับคนของนางยืนอยู่เมื่อเย็นวันนั้นเขาวิ่งบ้างเดินบ้างแล้วก็ปีนป่ายไปจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเพื่อติดตามคณะล่าสัตว์ของจามาเดวีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นแต่แสนภูไม่เห็นร่องรอยของคณะล่าสัตว์เขาค้นหาต่อไปคืนที่สองผ่านไปแต่แสนภูก็ไม่พบร่องรอยของจามาเดวีคืนที่สามในความเงียบสงัดของป่าแสนภูได้ยินเสียงครุ่ยดังมาจากที่ไกลเขาแงนหน้าดูฟ้าแล้วก็กล่าวว่าแม่เจ้าแห่งภูเขาขอได้ช่วยข้าเพราะข้าไม่ต้องการให้มีการต่อสู้กันระหว่างคนไทยกับคนของจามาเดวีแล้วแสนภูก็วิ่งไปทางเสียงครุ่ยเขาเห็นหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเริงระบำเข้าจังหวะกับเสียงที่บรรเลงมาจากครุ่ยแสนภูได้เห็นหญิงที่เขากำลังแสวงหานางนั่งบนแผ่นหินบรรเลงดนตรีที่โหยหวนด้วยครุ่ยของนางจามาเดวีนั่นเองในขณะที่แสนภูมองจามาเดวีเขาคิดกับตัวเองว่านี่คือนางไม้โดยแท้สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่จามาเดวีหญิงผู้ซึ่งอีก3วันอาจจะกลายเป็นเจ้าสาวของเขาหรืออาจจะเป็นคนสั่งให้โยนตัวเขาไปตายในก้นเหวลึกก็เป็นได้ถึงแม้ข้าจะได้ชัยชนะในการแข่งขันและได้เป็นคู่ครองของนางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะหยุดเป็นภัยต่อขบวนอพยพของเราและถ้าเป็นเช่นนั้นการวิ่งชนะนางจะมีประโยชน์อันใดนางไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยคำอ้ายหากข้าจะสังหารนางเสียในคืนนี้ทหารของนางจะปั่นป่วนแล้วเราอาจจะช่วยอังกาได้สำเร็จชีวิตและความตายของนางผู้นี้ตั้งคำถามให้ข้าหลายอย่างสำหรับตัดสินใจในคืนนี้ชีวิตและความตายของนางผู้นี้ตั้งคำถามให้ข้าหลายอย่างสำหรับตัดสินใจในคืนนี้แสนภูอดที่จะมองไปยังจามาเดวีไม่ได้เขาเห็นดวงหน้าของนางชัดเจนภายใต้แสงเดือนแสนภูเริ่มลังเลข้าหรือจะมีใจทำให้หญิงคนนี้บาดเจ็บได้ดวงจันทร์เยื้องไปทางฟ้าอีกฟากหนึ่งเล็กน้อยการเบิงระบำหยุดลงและทุกคนเอนตัวลงนอนจามาเดวีเอนศีรษะลงบนแผ่นหินซึ่งนางนั่งเป่าขลุ่ยเมื่อครู่ก่อนแต่บัดนี้นางหลับไปในท่าอิงอยู่กับแผ่นหินนั้นแสนภูใช้ควันจากไม้ป่าเป่าไปทำให้ยามทั้งสองหลับแล้วเขาค่อยๆเดินผ่านเหล่าหญิงสาวที่หลับอยู่ตรงไปที่จามาเดวีขลุ่ยและดาบสั้นที่สวมอยู่ในปลอกเป็นปลอกที่ทำมาจากงาช้างวางอยู่บนแผ่นหินใกล้แขนซ้ายของนาง
แซนภูหยิบขลุ่ยมาเก็บไว้กับตัวส่วนดาบนั้นเขาชักออกจากฝักแล้วก็วางฝักเอาไว้ที่เดิมเขาเอาดาบนั้นตัดชายผ้ามาแถบหนึ่งจากเสื้อยาวของนางแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับเอาดาบสั้นเล่มนั้นมาด้วยครั้นใกล้รุ่งจามเดวีตื่นก่อนบริวารทั้งปวงนางมองหาขลุ่ยที่นางใช้เพื่ออ้อนวอนแม่เจ้าแห่งป่าเพราะว่าตอนนี้มันหายไปดาบสั้นก็หายไปด้วยเหลืออยู่เพียงฝักและนางยังได้เห็นว่าชายผ้าด้านล่างขาดหายไปแถบหนึ่งพอทุกคนตื่นขึ้นมาก็ได้พบยามทั้งสองนอนสลบสลายมีใครบาดเจ็บบ้างใครเอาดาบสั้นของข้าไปทุกคนบอกว่าไม่มีใครกล้าทำเช่นนั้นแล้วใครเอาขลุ่ยของข้าไปนางถามขึ้นอีกทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครกล้าเพราะว่ามันเป็นขลุ่ยที่ใช้บูชาเจ้าแม่ของนางจามเดวีแล้วใครที่ไหนจะไปกล้าถ้าเช่นนั้นก็มีคนเข้ามาขโมยดาบแล้วก็ขโมยขลุ่ยของข้าขโมยคนนี้ประหลาดแท้เขามาทำเช่นนี้เพื่ออะไรแต่ว่าขโมยคนนี้ไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อข้านางผู้ติดตามคนหนึ่งก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะล่าสัตว์กันต่อไปไหมแล้วข้าจะบูชาเจ้าแม่ได้อย่างไรเมื่อขลุ่ยของข้าหายไปวันนั้นขบวนล่าสัตว์ก็กลับไปยังค่ายวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นรุ่งเช้าจากวันที่ดวงเดือนจะขึ้นข้างแรมสองฟากของลาดเขาเรียงรายด้วยคนจามคนไทยแออัดอยู่บนพื้นราบบริเวณจุดที่การแข่งขันจะเริ่มต้นและ40เส้นไปข้างหน้าคือระยะวิ่งที่ปรึกษาของจามเดวียืนอยู่ที่นั่นเพื่อตัดสินการแข่งขันชาวจามเรียงรายไปตามทางวิ่งแล้วก็ส่งเสียงอื้ออึงทุกคนเชื่อว่าหนุ่มไทยที่กล้าเข้ามาประลองกับเจ้าหญิงของพวกเขานั้นเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยจะต้องถูกจับโยนลงไปยังเหวลึกสำหรับพวกจามการโยนคนลงไปในเหวเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้การวิ่งแข่งของเจ้าหญิงของพวกเขาจามเดวีกับแสนภูยืนเคียงกันอยู่ที่เส้นเริ่มต้นนางอยู่ในเสื้อยาวสีใบไม้รัดแน่นที่เอวด้วยเข็มขัดหนังเสือแต่ก่อนนางเคยใช้แขวนดาบสั้นซึ่งบัดนี้มันได้หายไปเสียแล้วผมยาวของเธอปล่อยเอาไว้อย่างเคยแซนภูอยู่ในเสื้อยาวสีขาวเขาหันไปมองเพื่อนคนไทยทางด้านหลังคนไทยพากันเงียบพวกเขารู้ดีว่าแซนภูกำลังต่อสู้กับความตายแข่งขันกับความตายแล้วแสนภูก็หันหน้าไปที่เชิงเขายกมือพนมแล้วก็กล่าวว่าเจ้าแม่เอ๋ยคนไทยเหล่านี้พ่ายการศึกมาพวกเขาจะไปหาดินแดนใหม่สำหรับอยู่อาศัยเขาลำบากกันมามากแล้วสูสงสารเขาบ้างเถิดส่วนข้านั้นหากจะต้องตายเพราะบังอาจมาแข่งขันกับลูกสาวของสูคนนี้ก็ขอให้สุดแต่น้ำใจของนางเถิดจากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองคนพุ่งตัวออกจากเส้นวิ่งเคียงข้างกันไปไม่มีใครขึ้นหน้าใครเมื่อมาถึงหลัก10เส้นที่2แสนผูกทยานไปข้างหน้าแต่เมื่อสิ้นหลักสิบที่สองทั้งคู่ก็มาอยู่ในระดับที่เสมอกันอีกจามเดวีพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเสือที่ปราดเปรียวแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าไปเรื่อยชาวจามส่งเสียงโห่ร้องดังสนั่นแต่เมื่อมาถึงหลักสิบเส้นสุดท้ายเ
แสนภูก็วิ่งมาทันนางแล้วเขาก็กลับวิ่งขึ้นหน้าจามเทวีไปอีกแต่ว่าเมื่อแสนภูวิ่งไปได้ครึ่งของระยะสุดท้ายนี้จามเทวีก็ตามมาทันนางพุ่งตัวไปข้างหน้าแสนภูเหมือนลูกธนูที่แล่นออกจากแหล่งแสนภูรวบรวมกำลังวิ่งตามไปและเมื่อเขาเกือบจะทันนางเขาก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้จามเทวีต้องพ่ายแพ้แก่เขาแสนภูจะทำอะไรและจามเทวีจะพ่ายแพ้แก่เขาดังที่เขาคาดหวังหรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแสนภูดึงดาบสั้นออกมาจากอกเสื้อแล้วก็โยนไปเบื้องหน้าจามเทวีมันเป็นดาบสั้นที่เขาหยิบมาในคืนนั้นนั่นเองหญิงสาวชะงักก้มลงหยิบมันขึ้นมาแล้วก็พุ่งตัวต่อไปอีกเวลานั้นแสนภูขึ้นหน้านางมาแล้วแต่ครั้นแล้วนางก็กลับแซงหน้าแสนภูอีกแสนภูตามติดไปข้างหลังและเมื่ออีก20วาจะถึงเส้นชัยแสนภูก็โยนขลุ่ยไปข้างหน้านางเป็นขลุ่ยที่เขาเอามาจากนางเมื่อ3คืนก่อนบัดนี้แสนภูพันขลุ่ยนั้นไว้ด้วยแถบผ้าไหมที่เขาตัดออกมาจากชายเสื้อของนางเมื่อหญิงสาวเห็นขลุ่ยบูชาเจ้าแม่ของนางกลิ้งอยู่บนพื้นดินนางก้มหยิบขึ้นมาแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าแต่ว่าแสนภูก็ไปถึงเส้นชัยเสียแล้วประวินซึ่งเป็นผู้ตัดสินคนหนึ่งของจามประกาศต่อที่ชุมนุมหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงว่าแสนภูชนะการวิ่งแข่งและด้วยคำที่ประกาศไว้นานแล้วจามเทวีของเราบัดนี้เป็นคู่ครองของผู้ชนะการแต่งงานจะเริ่มขึ้นเย็นวันนี้เพราะว่าเราอยู่ในเวลาที่คับขันเราไม่อาจจะปล่อยให้การแต่งงานรอต่อไปอีกได้หลังจากเจ้าหญิงของเราและแสนภูเป็นคู่ครองกันแล้วเราจะได้จัดการกับงานเฉพาะหน้าที่ยังค้างอยู่เย็นวันนั้นผู้ใหญ่แห่งชาวจามก็ทำพิธีการแต่งงานให้แก่จามเทวีและแสนภูอีก3วันต่อมาจามเทวีกับผู้ใหญ่ที่ปรึกษาก็ออกไปนั่งต่อหน้าที่ประชุมของเหล่าคนจามนางเรียกคนจาม2คนออกมาแล้วก็บอกว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยหัวหน้าของเมืองซัมหงต้านทานการโจมตีที่คนไทยขู่ว่าจะทำต่อเมืองซัมหงแต่บัดนี้ข้าได้แต่งงานกับคนไทยและเขาก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาหัวหน้าของคนไทยการจะสู้รบกับผู้คนของคู่ครองข้าถ้าเลี่ยงเสียได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ในอีกด้านหนึ่งข้าก็ไม่ต้องการจะละทิ้งคำอินหัวหน้าเมืองซัมหงไว้กับโชคชะตาของเขาเขาเป็นสหายของเมืองเราเขามีทหารเพียง 2,000 คนที่จะต้านคนจำนวนอันมากมายของคนไทยนั้นแต่เมื่อข้าแต่งงานกับแสนภูแล้วเราก็ต้องถือว่าคนไทยเป็นสหายของเราด้วยข้าจึงไม่อาจจะทิ้งให้ทั้งสองข้างจัดการกันเองตามลำพังเราควรจะฟังให้รู้ว่าฝ่ายใดถูกและฝ่ายใดผิดแล้วเราจะได้จัดการไปตามสมควรบัดนี้สู่ทั้งสองจงไปยังค่ายของทหารซัมหงคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งไปยังค่ายของไทยจงไปบอกแก่หัวหน้าของทั้งสองฝ่ายให้มายังค่ายของเราวันพรุ่งนี้ข้ากับผู้ใหญ่ทั้งสองจะฟังคดีของเขาแล้วจึงค่อยคิดการต่อไปผู้ส่งข่าวทั้งสองก็แยกไปตามทางของตนตามคำสั่งของจามเทวีเมื่อผู้ถือข่าวแจ้งไปยังสีเผาแล้วก็แจ้งแก่สีเผาถึงถ้อยคำของจามเทวีแล้วสีเผาก็กล่าวว่าข้ายินดีนักที่เจ้าหญิงของสูทำเช่นนี้
ข้าจะไปแถลงคดีของฝ่ายไทยคำอินคนนี้แต่เดิมชื่อว่าคำอ้ายเขาทำผิดเอาไว้หลายอย่างต่อคนไทยและเขาก็ไม่ควรจะมาปกครองชาวม้งที่นี่พรุ่งนี้เช้าข้าจะเปิดเผยความผิดของเขาต่อตุลาการขอให้สูไปบอกเจ้าหญิงเถิดว่าเช้าวันพรุ่งนี้ข้าจะไปที่ค่ายของนางเองผู้ถือข่าวอีกคนหนึ่งไปที่คำอ้ายคำอ้ายก็รับที่จะไปแถลงคดีต่อนางจามเมื่อผู้นำข่าวออกไปแล้วสั่งปาก็บอกว่าหัวหน้าหากสูจะไปสู้หน้ากับการตัดสินคดีของจามาเดวีสูจะไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งกับคนไทยได้เราทั้งหมดนี้เป็นคนมาจากแดนอื่นแล้วเข้ามาปกครองคนพื้นเมืองที่นี่เรามาฉกฉวยอำนาจปกครองมาจากหัวหน้าเดิมของเขาข้าเห็นว่าเราควรจะพาทหารข่าของเราหนีไปเสียมิฉะนั้นเราจะพากันพบความฉิบหายที่นี่คำอ้ายหัวร่อสูทำไมมีปัญญาน้อยนักพรุ่งนี้สูไปกับข้าและสูจะเห็นว่าข้าเป็นฝ่ายถูกส่วนสีเผาเป็นฝ่ายผิดเรื่องนี้คำอ้ายถนัดนักในการพูดให้ถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเช้าวันรุ่งขึ้นที่ปรำใหญ่ของจามจามาเดวีนั่งบนที่ยกพื้นกับที่ปรึกษาผู้ใหญ่สองคนด้านซ้ายคนหนึ่งด้านขวาคนหนึ่งทางด้านขวาสีเผากับเพื่อนๆนั่งอยู่ตรงนั้นคำอ้ายนั้นนั่งอยู่ตรงกันข้ามพร้อมกับผู้ติดตามรอบๆปารัมก็มีทั้งคนไทยคนจามข่าแล้วก็ม้งมายืนอยู่จามาเดวีเมื่อเห็นผู้คนมากันพร้อมแล้วนางก็ประกาศขึ้นว่าสหายของข้าทุกคนข้าขอบใจที่พวกสูมาพร้อมกันที่นี่สูทุกคนจะได้เป็นพยานว่าเราจะช่วยให้การพิพาทระหว่างหัวหน้าของซัมหงกับคนไทยสิ้นสุดได้อย่างไรเราชาวจามมาที่นี่เพื่อช่วยหัวหน้าซัมหงเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเมืองเราและเขาขอความช่วยเหลือจากเราเมื่อตอนที่เขาขอความช่วยเหลือนั้นคนไทยเป็นคนแปลกหน้าของเราคนไทยเหล่านี้มาจากที่ใดเราไม่รู้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมิได้เป็นสหายของเรามาแต่ก่อนแต่บัดนี้คู่ครองของข้าเป็นคนหนึ่งในบรรดาหัวหน้าของพวกเขาแล้วเราก็รู้ชัดเจนแล้วว่าคนไทยไม่ได้มุ่งร้ายต่อเราเพื่อให้พวกสูรู้ความจริงในข้อนี้ข้าจะแจ้งต่อคนทั้งหลายณที่นี้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ข้าที่ข้ายังมิได้เปิดเผยชาวจามทุกคนรู้ว่าตลอด7วันก่อนที่ดวงเดือนจะเป็นข้างแรมข้าจะต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อบูชาเจ้าแม่ของข้าเมื่อ9คืนมาแล้วข้ากับผู้ติดตามของข้าได้ออกไปเพื่อการบูชาดังที่ว่านี้คืนหนึ่งเมื่อเรานอนหลับหลังจากการทำพิธีของเราขลุ่ยที่ข้าใช้อยู่สำหรับเป่าสรรเสริญเจ้าแม่ได้หายไปพร้อมกับดาบสั้นของข้าที่ติดไว้กับตัวเสมอหากขโมยนั้นต้องการที่จะให้ชาวจามของเราสูญเสียเจ้าหญิงของเขาขโมยนั้นก็จะกำจัดข้าเสียในคืนนั้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าข้าเป็นศัตรูของเขาในวันวิ่งแข่งข้าได้พบว่าแสนภูคู่ครองของข้าเวลานี้เป็นคนที่เอาขลุ่ยและดาบสั้นของข้าไปข้าจึงเชื่อว่าชาวไทยมิได้ประสงค์ร้ายต่อชาวจามตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าระหว่างคำอินสหายเดิมของเรากับสีเผาสหายใหม่ของเราฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดในการมาทำศึกกันครั้งนี้แล้วข้าจะได้จัดการไปตามที่เห็นสมควรหลังจากที่จามาเดวีพูดจบคำอ้ายหรือในชื่อใหม่ว่าคำอินก็ลุกขึ้นกล่าวว่าราชินีแห่งจามหากข้าเป็นคนผิดหากข้าได้ทำสิ่งใดที่ควรตำหนิได้ข้าก็ไม่สมควรที่จะเป็นสหายของสูข้าจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากสูและข้าก็จะไม่มาที่นี่ให้สูมาตัดสินความผิดของข้าแต่ที่แล้วมาและจนบัดนี้ข้าถูกทำร้ายมาตลอด
โดยคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับข้าและโดยคณะของเขาคำอินชี้นิ้วไปยังสีเผาซึ่งนั่งนิ่งและก็ไม่โต้แย้งจามาเดวีก็เลยบอกว่าในเมื่อไม่มีฝ่ายใดยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดนางก็จะตั้งคำถามนางหันมาทางสีเผาแล้วก็บอกว่าจากที่เห็นอยู่สูเป็นฝ่ายผิดโดยแท้เพราะสูนำคนของสูมาทางนี้เพื่อจะโจมตีซัมหงสีเผาก็ลุกขึ้นตอบว่าที่ข้ายกกำลังมาทั้งหมดนี้ข้าไม่ประสงค์จะให้คนใดๆทั้งชาวข่าและชาวมงต้องเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวข้าเพียงจะมาขับไล่คำอินออกจากเมืองซัมหงเท่านั้นเพราะเหตุใดสีเผาก็อธิบายว่าการที่พวกตนคนไทยอพยพลงมาจากทางเหนือเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่เมื่อมาถึงที่นี่เสบียงหมดจึงหยุดเดินทางแล้วก็เพาะปลูกถั่วและพืชอื่นๆที่จะเก็บเกี่ยวไปสำหรับการเดินทางแต่แล้ววันหนึ่งหญิงที่นับถือที่สุด2คนกับเด็กคนหนึ่งก็ถูกลักพาตัวไปและเมื่อมีข่าวมาถึงว่าผู้ลักพาตัวต้องการตัวเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับ3คนนั่นเขาก็มอบตัวให้กับคนที่ลักพาตัวหญิง2คนกับเด็กอีกคนหนึ่งไปแล้วก็ได้พบว่าคำอินผู้นี้เป็นหัวหน้าของเมืองซัมหงสีเผาก็เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเขากับซัมหงเป็นศัตรูต่อกันอย่างร้ายแรงแล้วก็บอกว่าคำอินนั้นแท้จริงชื่อว่าคำอ้ายและเมื่อเขาเอาตัวเองไปให้คำอ้ายเพื่อแลกกับ3คนที่กักไว้คำอ้ายก็ไม่คือไม่ได้ยอมปล่อยผู้หญิงกับเด็กตามที่รับรองคำอ้ายบอกว่าเขาจะปล่อยไปเมื่อ3คนนี้ได้เห็นเขาถูกประหารต่อหน้าฝูงคนของซัมหงจากนั้นน้องสาวของอังกาเจ้าเมืองคนก่อนของซัมหงกับชาวซัมหงบางส่วนก็ได้ไปช่วยสีเผากับตัวประกันทั้ง3ให้รอดมาได้อังกาให้น้องสาวของเขากับคนของเขามาช่วยสีเผาและพวกโดยคนของสีเผารับรองว่าจะช่วยให้อังกาได้กลับมาเป็นผู้ปกครองของเมืองซัมหงตามเดิมและนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดขบวนของคนไทยซึ่งมีสีเผาเป็นหัวหน้าจึงมาที่เมืองซัมหงนี้จามาเดวีได้ฟังก็หันไปทางคำอ้ายแล้วก็ถามว่าทำไมถึงตั้งใจนักที่จะปลดชีวิตของสีเผาคำอ้ายบอกว่าข้ามีเหตุผลทุกอย่างที่จะให้คนคนนี้ตายไปเมื่อเขาไม่ตายจากเหตุอื่นข้าก็จะต้องกำจัดเขาด้วยตัวข้าเองสู้จะตำหนิข้าไม่ได้สำหรับความเกลียดชังที่ข้ามีต่อคนคนนี้เขาเป็นคนโหดร้ายที่สุดที่สู้จะพบได้บนผืนแผ่นดินและข้าเป็นที่หมายแห่งแรกของความโหดร้ายของเขาครั้งหนึ่งในดินแดนเดิมของเราเมื่อข้าเป็นผู้ครองเมืองไต่คนคนนี้จับข้าเป็นเฉลยแล้วก็สั่งให้ประหารข้าทันทีข้าขอร้องให้เขาไว้ชีวิตข้าผู้ชนะในการศึกเมื่อฝ่ายศัตรูขอความเมตตาย่อมจะต้องยอมให้บ้างตามสมควรแต่คนคนนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากความเกลียดชังอย่างที่สุดต่อข้าเพื่อให้เขาปล่อยข้าไปข้าเสนอสิ่งตอบแทน3สิ่งแต่ละสิ่งมีค่าไม่น้อยกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งสิ่งแรกคือทองทั้งหมดที่ข้าสะสมเอาไว้สิ่งที่สองคือวิธีที่จะลงไปยังเหวลึกแห่งหนึ่งที่มีมณีอันมีค่าเหลือขนานับที่สามคือความรู้ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกบดบังเมื่อใดเขาอาจจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของสามสิ่งนี้หากปล่อยข้าไปหรือหากเขาจะต้องการทั้งสามสิ่งข้าก็จะให้เขาได้ขอเพียงชีวิตอันเล็กน้อยของข้าเท่านั้นหรือหากว่าเขาจะไม่ปล่อยข้าไปเขาจะขังข้าไว้ก็ได้แต่ความเกลียดชังของเขามีมากเกินกว่าที่จะวัดได้เขาให้นำข้าไปประหารเสียทันทีแต่เทพพยดายังเมตตาข้าอยู่ข้าจึงหลบหนีพ้นความโหดร้ายของเขามาได้ราชินีแห่งจามเอ้ยเมื่อเขาเป็นคนโหดร้ายเช่นนี้ข้าจะปล่อยเขาไปหรือเ
เมื่อเขามาอยู่ในมือของข้าสู้ไม่คิดหรือไงว่าคนคนนี้เป็นคนชั่วร้ายที่สุดในบรรดาคนชั่วทั้งปวงข้ารอดมาจากน้ำมือของเขาแล้วจากนั้นข้ามีความตั้งใจที่จะกำจัดคนคนนี้ออกจากพื้นโลกเพราะเหตุนี้ข้าจึงต้องการความตายของเขานี่คือเหตุผลของคำอ้ายที่จะพลิกผิดให้เป็นถูกและถูกให้เป็นผิดจามเดวีหันไปกระซิบกับที่ปรึกษาทั้งสองครู่ดึงแล้วก็มองไปยังสีเผาสีเผาที่ศัตรูของสูกล่าวนั้นหากว่าเป็นความจริงสูดูจะเป็นคนที่โหดร้ายมากจนควรที่คำอ้ายหรือคำอินผู้นี้จะแก้แค้นเขามีเหตุผลที่จะผูกใจเจ็บและหากเป็นเช่นที่เขากล่าวหาสูจะไม่มีเหตุอันควรที่สูจะนำทัพติดตามเขาไปยังเมืองซัมหงเราอยากฟังข้อแก้ตัวของสูว่าทำไมสูจึงเกลียดชังคำอ้ายนักเอาละค่ะหลังจากนี้สีเผาก็จะให้เหตุผลให้ข้อมูลว่าทำไมเขาถึงเกลียดชังคนที่ชื่อคำอ้ายหรือว่าคำอินนักเขาจะตอบโต้ข้อกล่าวหาของคำอ้ายอย่างไรติดตามได้ตอนหน้ากับตอนที่43คนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะนวนิยายเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวในชีวิตของผู้เขียนที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นหนังสือดีที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินทร์